39ค่ะโอ้ยอะไรไมีเร่อเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนสนุกมากเขาบอกว่าอะไรจากภาพสนามแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไรนี่อานคำถามกว่านลยนะและถ้าปรับอุปกรณ์นี้ให้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำลงความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะมาดูกันอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ซึ่งคลื่นนี้นะคะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาของระนาบกระดาษค่ะโดยสนามไฟฟ้านั้นมีทิศทางตามแนวบนลงล่างแบบนี้อืมดังภาพจ้ะ แน่นอนฝั่งนี้นะคะล้วก็เขียนมาเลยจาอ่าเป็นอะไรลูกมาข้างหน้าถูกไหมแล้วก็มีไปข้างหลังนิดนึงอืมไหน,นคะอันนี้คืออะไรมาข้างหน้านเนี่อะไรฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอันนี้คืออะไรอืมอันนี้คืออะไรสนามสนามแม่แม่เหล็กจานะคะคือเจ้าที่ไปทางขวาถูกแล้วนะคะแน่นอนนะคะ v เท่ากับ f da, ลมด้าเราดูของการเปลี่ยนแปลงความถี่เออความยาวขึ้นก่อนเนาะถ้าความยาวขึ้นเป็นไงจ๊ะความยาวขึ้นเออเขาบอกว่า v มันคงที่ถูกไหม v คงที่ f ลดลงความถี่ลดลงเนาะความยาวขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับไม่หนึ่งก็4ี่เท่ากันเขาปรับความถี่ให้ต่ําลงถูกไหมอืมได้แล้วหอันทิศทางของสนามแม่เหล็กจะเป็นยังไงคะก็ต้องตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าถูกไหมดังนั้นก็ต้องพุ่ง เข้าและออกโดยต้องฉากกับแนวกระนาบของกระดาษเช่นเดียวกันดังที่พี่รูปพี่วาดมานะคะก็เลยตอบข้อที่สีจา้าสวยป่า